่อยนะครับนิดนึงว่าจะเจออีกครั้งนึงครับที่บรรทุกแบบนี้นะครับสมมติว่าตำรวจเขาเจอก็จะให้20บาทนะแล้วก็ผ่านไปได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นการฝืนกฎหมายนะครับแล้วตำรวจก็มาร่วมมารวยให้แบบนี้นะครับแล้วรถที่ทุกเกินนะครับสายใต้เนี่ยเยอะครับทุกผักทุกผลไม้แบบนี้ครับบางทีก็ลักขับช้าครับวิ่งขวาตลอดพวกนี้ครับบางทีเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายครับเพราะว่ารถบางทีมาทำความเร็วมาแล้วก็วิ่งขวามาแล้วมาเจอพวกรถผักรถผลไม้ก็ทำให้หักหลบกระทันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับใครก็เจ้าที่จราจรหรือว่าทางหลวงช่วยกดขันด้วยนะครับเรื่องวินัยเรื่องนี้นะครับก็คือถ้าวิ่งช้าก็ให้วิ่งซ้ายไปเลยครับอย่าวิ่งขวาครับใกล้ที่เป็นถนนขรุขระเพราะพวกท่านนะครับมาทุกเกินให้มาเลยเสียหายพอถนนเสียหายเสร็จแล้วก็มาวิ่งขวากันไม่ถูกหลักนะครับแล้วฝากด้วยนะครับเรื่องนี้ไม่เจอครับ